ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight Muay Mon Phan Extreme here at the world famous Lumpini Stadium. คู่แรกนะครับจบแล้วมีน็อคด้วยนะครับคู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นมวย Extreme พิกัด52กิโล The next bout of the day is a Muay Extreme in the female division at 52 kilograms. Let's bring out the fighter in the black corner, Father Fali.เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2นะครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับคู่มวยที่ต้องบอกว่าต้องมาแตกหักกันเลยครับนี่สาวสวยหน้าหวานนะครับจากประเทศอิหร่านครับฟาอิเช่ฟาริวัย20ปีครับสูง160ซินติเมตรคู่ชกคนล่าสุดของเขาครับเสนอกันมาครับก็คือคู่ชกในวันนี้ครับมาแตกหักกันให้รู้ดำรู้แดงครับAnd in the red corner, Appidate Fairtex.มาแล้วนะครับคู่ชกของเธอครับคู่ชกของฟาริก็คืออภิเดชแฟร์เทคแม่ได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวทีเดียวนะครับนี่ฝันใจชาว TikTok ครับแหละครับอภิเดชแฟร์เทคนักชกวัย20ปีเท่ากันนะครับสูง160ซมนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีครับครับคู่นี้นะครับจะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมพิกัด52กิโล3ยกยกละ3นาที This is a Muay Extreme bout at 52 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก52กิโลสูง160 weighing in at 52 kilograms standing 160 centimeters tall มาจากประเทศอิหร่าน From Iran this is Faiza Fali แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and our opponent fighting in the red corner น้ำหนัก52กิโลสูง160 weighing in at 52 kilograms standing 160 centimeters tall มาจากประเทศไทย From Thailand this isHappy Day, Fairtex! And your referee, Sitamrudek Watarin Ratchanipon. กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที10ตำรวจเอกวัชรินรัชนิพนธ์ครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับสำหรับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมของเราครับขอบคุณช่อง7 HD กด35 เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยเวทีลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินเอาละครับตามกันต่อครับคู่ที่2วันนี้ครับคู่แรกนี่จบเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับมาดูคู่นี้ครับสาวสวยทั้งคู่เลยครับมุมแดงอภิเดชสาวหน้าหวานจากกาญจนบุรีครับส่วนน้ำเงินนี่ฟาริจากอิหร่านสาวหน้าสวยแหละครับฟาริครับถ้าเกิดไม่เห็นเธอใส่ยางกันฟาริโอสวยจริงๆครับเห็นแล้วหนุ่ยไดโนต้องชอบเลยครับโอ้โหใครก็ต้องชอบครับแบบนี้ครับดูฮะแต่ดูอาวุธด้วยครับอาวุธกับหน้าตานี่คนละอย่างเลยนะพี่ป๋องดูครับดุดันครับดุดันครับเนี่ยครับเธอเดินต่อยนะครับนี่ฟารีหมัด1 2 3ครับเป็นไฟที่3นะครับกับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเข้ากับอภิเดชแฟร์เทคเลยครับครับแล้วก็เสมอกันมานะครับในไฟล่าสุดนะครับมาล้างตากันให้หายคาใจครับโอ้โหขวางครับอภิเดชมาดูครับเอามือไปผลักหน้าออกไปครับไม่อยากให้อยู่ใกล้ครับก็เป็นนวมเล็กเปิดนิ้วแบบนี้ครับอันตรายเลยนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ถนัดหมัดจะดูได้เปรียบครับขยับสร้างจังหวะครับออกซ้ายหน้าไม่โดนนะครับอารันหมัดขวาครับบวกกันครับ
โอ้โหเวลาแกต่อยมาเนี่ยก็มาเป็นชุดเลยนะครับหมัดของฟาลีครับสาวอิหร่านครับโอ้พี่เดชต้องระวังตรงนี้เลยครับนวมเล็กครับแม่ขยันต่อยก็ได้เปรียบแล้วครับแบบนี้แข้งซ้ายอภิเดชครับบ่ายทีหนึ่งเจอหมัดครับยังไงฮะเสียหลักด้วยครับล้มลงไปโอ้โหมาชุดใหญ่มาชุดใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหเก็บกดมาจากไหนครับเอามาลงที่อภิเดชครับโอ้โหมาดุดันเลยครับวันนี้ครับนักชกจากอิหร่านครับกรรมการแยกมาครับพยายามออกซ้ายหน้าครับตั้งชื่อตามยอดมวยในตำนานเลยครับอภิเดชสิทธิราชสับศอกขาครับโอ้ร่วงเลยครับโอ้อภิเดชแฟร์เทคครับร่วงเลยนะครับแข้งขวาครับแข้งขวายังไม่ทำงานครับโดนศอกขวาของฟารีซะก่อนครับโอ้โหวันนี้นี่แกดุเหลือเกินครับชิงออกอาวุธชิงลุยก่อนเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกครับอาวุธอย่างอื่นนี่แทบจะไม่ต้องเลยครับสำหรับฟารีโอ้โหอภิเดชวันนี้นี่เจ็บครับจบยกแรกอีกหนึ่งคู่ครับโอ้ไปกราบเลยนะครับทางด้านของฟารีครับโอ้โหวันนี้มาดุดันจริงๆครับต้องชมเลยนะครับเนี่ยครับความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมเตรียมตัวของเธอครับเราเห็นผลงานเข้าที่สังเวียนแห่งนี้นี่แรกๆนี่ยังเก้ๆกลางๆครับต้องบอกว่ายังไม่เป็นมวยเท่าไหร่เลยครับแต่มาวันนี้ครับมีครบทุกอย่างครับเขารู้แล้วครับว่าชกแบบนี้ต้องออกอาวุธยังไงครับดูฮะหมัด1 2 3เน้นไปที่หมัดครับวันนี้ครับดูครับช็อตนี้หรือเปล่าครับหมัดก่อนครับยังครับยังไม่ใช่ช็อตนี้ครับโอ้โหดูครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ไม่รู้จะระวังหมัดไหนก่อนครับโอ้พี่โดนขวาครับจังหวะนี้ครับพยายามนี่ครับเตะขวามาครับโดนบวกหมัดขวาครับซึมไปเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจังหวะเตะซ้ายของฟาดิแล้วก็สับศอกขวาตามครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับนี่ครับศอกขวาครับก็ระหว่างคางกับซอกคอแล้วครับปั๊บเข้าไปครับโอ้ใจแกร่งใจหินมากครับแล้วก็เอาชนะเทเลเกอร์น็อกเอาได้ไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับพบกับมาร์คบนเวทีครับ Ladies and gentlemen in round number 1 we have a winner via technical knockoutIn the black corner, Feather Farley. Wow, what an incredible fight! ท่านผู้ชมนะครับเราจะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าคู่ต่อไปนะครับพิกัด63กิโลจะเป็นมวยไทยนะครับนักมวยจากประเทศโมร็อกโกปะทะนักมวยจากประเทศไทย We're gonna take a quick break and we'll be back with a Muay Thai boutAt 63 kilograms with a fighter from Morocco and a fighter from Thailand. Don't miss out. Vertex Fight, Weiman Pan Extreme.